แกะพัสดุกันนั่นเองนะครับพัสดุจากช้อปปี้แอบไม่ค่อยตรงปกนิดนึงนะเดี๋ยวเราเอารูปปกให้ดูว่ามันยังไงเพราะว่าซองนี้เป็นของที่แบบหลัก10 10 20บาท30บาทและมีอีกมากมายอยู่ตรงนี้นะฮะอันยานูชันนะฮะนูชันเนมาดิงกันจะเจอโบโยเนมาดิงกันได้เป็นเฟอร์นูชันนะฮะที่วิดีโอนี้เนี่ยเรามาแกะพัสดุกันนั่นเองนะครับพัสดุจากช้อปปี้เมื่อเดือนที่แล้วหนูทำเป็นเหมือนแบบแฟชั่นต่างๆซึ่งรอบเนี้ยฉันหาจับจุดไม่ได้ฉันจับจุดไม่ได้จะบอกว่าแฟชั่นก็ไม่เชิงเพราะฉันสั่งสัพเพเหระมากเรียกว่าของใช้ทั่วไปดีไหมสั่งของแบบของใช้ทั่วไปได้ไหมเป็นสั่งของแบบจุ่มจิ๋มหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าของแบบกรุบกรุบกริบกริบไม่แพงมากอะไรอย่างงี้มีแพงบ้างแต่หลักๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบกรุบกริบจุ่มจิ๋มเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยสั่งอะไรกันมาบ้างนะฮะอันนี้เป็นล็อตแรกที่เราได้รับมานะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวเอาของที่แบบว่าราคาสูงก่อนก็คือหลักร้อยนะฮะทุกคนนั่นก็คือให้ถ่ายดูก็น่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรนั่นก็คือปัดหน้าไปเลยนั่นก็คือกางเกงนั่นเองนะทุกคนเป็นกางเกงแบบไม่เชิงว่าสแลกหรอกนะทุกคนแต่ผ้ามันก็มีความแบบสแลกนะฮะมันไม่ได้แบบว่าเรียบร้อยขนาดนั้นมันไม่ใช่ฟิลว่าแบบพนักงานออฟฟิศจ๋าจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบใส่ไปไหนก็ได้แต่แบบแกบางมากฉันเห็นไฟแต่ฉันไม่เห็นจอคอมเป็นแบบนี้คือเขาก็มีกีบให้ด้วยนะมีกีบมีจีบเดี๋ยวลองใส่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบยืดมันยืดได้ก็คือใส่สบายนั่นแหละนะทุกคนไม่แบบว่าไม่ฟิตเปี๊ยะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองใส่ดูซิว่ามันยังไงมันเหมือนกางเกงสแลกเลยอ่ะทุกคนแต่เป็นสแลกที่แบบว่าข้างหลังเป็นยืดยืดอ่ะมันเหมาะกับใส่ไปทำงานมากแต่มันแบบเป็นสีเทาอ่ะมันไม่ใช่สีดำอ่ะมันมีสีดำนะแต่ว่าสีดำหมดเฮ้ยมันเป็นสแลกเลยทุกคนมันคือกางเกงสแลกมันคือกางเกงสแลกเลยอ่ะดูดินะแต่มันจะมีความว่าเป็นแบบยืดยืดนี่อันนี้มันมีความมันพอดีเรามากเลยอย่างเราชอบอ่ะทุกคนแต่มันไม่ได้ยืดยืดนะทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบว่าผ้ายืดแอบไม่ค่อยตรงปกนิดนึงนะเดี๋ยวเราเอารูปปกให้ดูว่ามันยังไงแต่พอใส่แล้วยังไงพนักงานออฟฟิศเวอร์นะทุกคนแต่ที่เราชอบอ่ะคือข้างหลังอ่ะมันเป็นยืดยืดอย่างนี้มันก็คือมันยืดได้แล้วมันก็ใส่ไม่ได้ฟิตไม่ได้แบบว่าอึดอัดเกินไปคืออย่างเงี้ยเลิกงานแล้วไปกินตีน้อยได้ไม่แบบไม่รู้สึกผิดกับกางเกงเท่าไหร่นะถ้าใส่แบบว่ากางเกงแบบเอวแบบว่าพอดีเป๊ะๆเนี่ยมันก็จะมีความว่าเกรงใจกางเกงจังเลยเราจะมาอันที่มันแบบน้อยๆก่อนต่อไปก็คือซองนี้นะฮะติ๊งตองซองนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับจัดของนะฮะทุกคนในตู้เสื้อผ้าหรือในลิ้นชักเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ติ๊งตองทุกคนเห็นไหมมันคืออะไรวะทุกคนเขาคือที่ใส่จุงเจงในชุดชั้นในอะไรอย่างนี้เราก็จะใส่นี่เป็นแบบแบ่งๆนะทุกคนจะได้แบบว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใส่ให้มันเป็นระเบียบเราจะได้หยิบแบบง่ายๆต่อไปเป็นในกล่องนี้นะคะกล่องนี้เนี่ยมาแบบยับยุ่ยยี่มากพี่น่าจะเจอฝนมานะกล่องนี้มาแบบนี้เลยนะทุกคนเพราะว่านี่เนี่ยคือนี่ก็คือแว่นตานั่นเองนะฮะนี่กลมกลมส้มส้มไงนี่นะทุกคนเป็นแว่นตาซึ่งมาทำไมก็ไม่รู้ซื้อมาเพราะมีเหตุผลทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเหตุผลก็คือแว่นตาของเรามันหักนะครับและทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือฉันมีอันสำรองแต่อันสำรองมันแบบว่าไม่พอดีกับเลนส์คือสั่งทรงเดียวกันเลยร้านเดียวกันราคาเดียวกันแบบเดียวกันแต่พอมาเจอจริงๆก็คือแบบทำไมมันเหมือนอันเก่าทำไมมันแบบแตกต่างไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยทำให้เราเนี่ยมีทางเลือก2ทางก็คือตัดแว่นใหม่กะเอาเลนเดิมเนี่ยไปเจียให้เข้ากับแว่นตาที่เล็กลงซึ่งเราเลือกแบบที่2ก็คือเอาเลนเก่าไปเจียให้เล็กลงก็คือได้ตัวนี้มานะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้เป็นเหมือนแบบฟิลว่าชานใส่แว่นแบบไม่มีกรอบนึกออกปะเป็นเหมือนแบบมีกรอบแค่ด้านบน
และตรงล่างก็ไม่มีกรอบแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นเส้นเอ็นนะทุกคนมันเป็นเอ็นอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่อันเดิมมันเป็นแบบนี้นี่ทุกคนคือเราชอบทรงแว่นมันมากชอบกรอบแว่นมันมากคือแบบทรงเลนส์และกรอบแว่นคือมันแบบไอเลิฟอะทุกคนเอาไปใส่เป็นแฟชั่นละกันนะครับสำหรับเมื่อกี้เนาะและสิ่งต่อไปนะฮะซองนี้ซองนี้เนี่ยพูดยาวบอกเลยพูดยาวเพราะว่าซองนี้เป็นของที่แบบหลักสิบแบบ10 20บาท30บาทอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ถึง10บาทด้วยบางอันนะฮะแต่จะดีไหมจะเป็นของที่ดีไหมหรือจะเป็นของที่แบบงุ้ยดูกันบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะสั่งร้านนี้เพราะเราอยากได้อันนี้นะทุกคนเฮ้ย hey, เป็นรูปไอเนี้ยทำไมถึงเป็นรูปไอเนี้ยอ๋อมันสุ่มมาใช่ไหมแกมันเป็นตลับแบบหน้าตาเหมือนเซเลอร์มูนทุกคนแต่ไม่ใช่เซเลอร์มูนคล้ายๆกับซากุระอะซากุระการ์ดการ์ดซากุระอันนี้เขาคือสายวัดนั่นเองนะทุกคนนี่แล้วก็เก็บได้คือเป็นมนุษย์ที่สั่งของบ่อยควรจะมีอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราจะได้สามารถวัดได้เวลาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากเลยแบบว่าเฮ้ยจะซื้ออันเนี้ยมันกี่เซนมันกี่นิ้วมันกี่เมตรอะไรเงี้ยเราก็จะมานั่งแบบทาบลองกับโต๊ะถ้ากับขนาดโต๊ะจะได้ประมาณเท่าไหร่เทียบดูว่าแบบมันได้หรือเปล่าแบบจริงๆก็ไปจิกในไอเกียได้ขอให้ฟรี เราชอบแบบนี้เพราะว่ามันไม่ลกอะเราใช้แบบนี้ปกติแต่ปัญหาก็คือถ้าเราคลี่มันออกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งม้วนใหม่นั่งม้วนใหม่ม้วนใหม่ม้วนใหม่อะไรนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะสามารถที่จะเฮ้ยมันยังไงอะแกมันขนาดเท่าไหร่เสร็จแล้วปุ๊บพันค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเก็บได้เลยอย่างนี้คือแบบอันนี้คือเหตุผลที่สั่งมานั่นเองนะทุกคนเพราะว่ามันสะดวกมันเก็บได้นะครับต่อไปก็คือที่ดัดขนตาในราคาในราคาในราคา12บาทมาดูกันว่าจะยังไง before and after before นะทุกคน before ทุกคนตาปกติก็งอนอยู่แล้วนะทุกคนคนงงอ่ะอันนี้ดัดขนตาที่ที่งงอ่ะทุกคนเหมือนเขาทำมาไม่ถูกอ่ะเหมือนเขาทำมาแบบเข้าใจอะไรผิดอ่ะเหมือนเขาเข้าใจอะไรผิดอ่ะสุดท้ายนะครับจากร้าน3ชิ้นเมื่อกี้นะฮะก็คืออันนี้เลยเฮ้ยดูดีดูแบบอะไรอ่ะกล่องสีเทียนหรือเปล่าคุณพี่เอ้ากล่องสวยมากแต่ข้างในก็สวยดีนะเป็น eyeshadow palette นะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่าลาเมล่านะทุกคนไอมันเรียกไงวะ palette ชื่อว่าอะไรวะเนี่ย ICU เป็นเนื้อฝุ่นนะทุกคนไม่ใช่เนื้อดินน้ำมันมีแมตต์มาทั้งหมด1 2 3 4 5และชิมเมอร์อีก9ช่องนะครับเป็นพาเลต9ช่องไหนลองดูสิยังไงอะไรแล้วเขา19 บาทสีแดงอยู่ไหนไหนอยู่ไหนสีแดงหายไปไหนแล้วชิมเมอร์สีทองเฮ้ยสีทองเป็นดินน้ำมันชิมเมอร์นี่จะเป็นดินน้ำมันนะทุกคนเฮ้ยดินน้ำมันเฮ้ยส่งต่อให้หลานดีกว่าให้หลานแต่งหน้าเล่นชิมเมอร์ดีแต่เนื้อที่เป็นแมตต์ก็คือไอ้สีแดงๆก็ดูดีนะแต่ว่าสีแดงๆคือแบบต้องลงหลายๆรอบลงทีเดียวมันไม่มานะทุกคนลงทีเดียวมันไม่มามันไม่จึ้งมันแบบราคา19บาทเอาไว้แต่งเล่นๆทุกคนได้มาเป็นถุงอย่างนี้อันใหญ่นะฮะถุงนี้คือรองเท้านะฮะทุกคนเป็นรองเท้าแบบเบอร์เริ่มเบอร์ราเลยเราเห็นว่ามันน่ารักดีแล้วเราคิดว่ามันน่าจะใส่ในบ้านได้นะฮะเราก็เลยซื้อมาแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ในบ้านนะเพราะว่ารองเท้าเราขาดเนี่ยว่ะทุกคนเอาไว้ใส่ไปตลาดนะทุกคนแล้วก็อีกชิ้นนึงก็คือกล่องนี้นะฮะให้ดูโลโก้นิดนึงกล่องนี้นั้นก็คือ
อันนี้คือวิวิทแอนด์โวกนะฮะทุกคนเป็นที่หนีบผมนะครับกับที่ม้วนคือสามารถรีดได้แล้วก็ม้วนได้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีคู่มือคู่ไม้มีกิฟต์มาให้มีหวีมาให้นะกิฟต์แบ่งผมแล้วก็หวีแล้วก็มีเครื่องมาให้เป็นสายแล้วก็มีเครื่องมาให้แบบนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำวิดีโอรีวิวแยกนะฮะว่ามันยังไงนะก็รอติดตามดูวิดีโอรีวิวนะกันนะครับอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายที่เราได้มาแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นั่นเองนะครับก็มาเปิดแบบเป็นกล่องกันก่อนมีมาแค่กล่องเดียวนะแต่ว่ามีเป็นซองมาอีก10จกตาในกล่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันนี้กันเลยเห็นหน้าตาแล้วทุกคนน่าจะพอเราได้อยู่แล้วนะปิ๊งตองเป็นกล่องข้าวนะคะทุกคนเป็นกล่องข้าวที่แบบว่าน่ารักมากคือตอนแรกอ่ะเราจะสั่งสีครีมมาแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยเราก็คิดในใจว่าแบบว่าสีครีมมันธรรมดาไปอ่ะคือมันมีแบบสีนี้แล้วก็มีเป็นสีครีมสีฟ้าสีชมพูอะไรที่มันละมุนแบบเป็นโทนเดียวกันแต่มันไม่สนุกไงมันไม่แบบว่ามันไม่สนุกอ่ะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆจะซื้อทั้งทีก็แบบว่าเอาที่มันสนุกหน่อยก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มานะฮะเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำเงินแบบไม่ใช่น้ำเงินแบบน้ำเงินนะเป็นน้ำเงินแบบอันเดอร์โทนเขียวอะทุกคนก็เป็นกล่องข้าว2ช่องนะทุกคนนี่แล้วก็มีเรียกว่าช้อนกับซ่อมให้ด้วยนะฮะอยู่มาเปิดแบบนี้นะทุกคนแล้วก็สามารถเอาตรงนี้ได้นะและอันนี้เนี่ยอันนี้เราเห็นในรูปภาพของเขานะนอกจากว่าเราเนี่ยจะสามารถว่าเก็บสมมติเรากินข้าวอยู่เราเอาฝากล่องขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ยังไงต่อเอาโทรศัพท์วางได้ด้วยก็คือกินข้าวไปดู YouTube ได้อย่างนี้คือแบบว่าอันนี้คือแบบว่าเฮ้ยมันแบบว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรมั้ยก็เลยแบบว่าสั่งคือมันน่ารักดีมันมีกิมมิกเอ้ยเราเพิ่งสังเกตมีมีดด้วยนะทุกคนเฮ้ยอันนี้เขามีมีดน่ารักแต่มันไม่ได้เป็นมีดคมนะทุกคนเป็นมีดแบบว่าให้มันหั่นง่ายขึ้นให้แบบว่าเผื่อแบบมีอะไรมีแบบว่าอะไรที่มันต้องแบบว่าหั่นนิดนึงอะไรอย่างนี้น่ารักอะทุกคนเราชอบมากเลยอะนะโอเคและมีอีกมากมายอยู่ตรงนี้นะฮะค่อยๆแกะไปนะฮะซองเล็กซองนี้นะครับซองเล็กนะอันนี้ก็คือติ้งเป็นคาไวเลสบลูทูธนะทุกคนคือเป็นฟิลประมาณว่าสำหรับใครที่แบบว่ารถยนต์ไม่มีระบบบลูทูธเราก็สามารถใช้อันนี้เป็นเครื่องส่งสัญญาณบลูทูธได้นะครับทุกคนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้แค่กับรถอย่างเดียวนะใครที่มีคอมพิวเตอร์แบบว่าไม่มีบลูทูธอย่างเราเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นคอมพิวเตอร์แบบ CPU มันก็จะไม่มีบลูทูธมันก็น่าจะใช้ได้นะเราคิดว่าน่าจะใช้ได้นะใช้กับรถก็ได้หรือจะใช้กับลำโพงก็ได้ลำโพงที่ไม่เป็นลำโพงบลูทูธอ่ะก็สามารถเอาเนี้ยไปเสียบและให้อันเนี้ยส่งสัญญาณบลูทูธก็ได้นะครับทุกคนเราก็เลยซื้อมานะฮะอันนี้ส่งมาจากประเทศจีนนะฮะเป็นกรรไกรสำหรับตัดอาหารนะทุกคนคือเรารู้สึกว่าเราควรมีอะไรแบบนี้คือมันแบบว่ามันง่ายนะมันแบบว่าตัดผักตัดอะไรได้เลยตัดหมูตัดไก่ให้มันเป็นชิ้นได้แบบรู้เรื่องอ่ะทุกคนแยกประเภทชัดเจนว่าแบบว่ากรรไกรนี้เอาไว้ตัดอาหารนะบางทีอ่ะเรามีกรรไกรเยอะใช่ไหมแต่มันเป็นกรรไกรที่เอาไว้ตัดแบบนู่นนี่นั่นบางทีเราอยากได้เอามาตัดอาหารนะมันเอามาตัดไม่ได้เพราะว่าเราเอาไปใช้กับการตัดอย่างอื่นแล้วตัดพลาสติกตัดกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยควรจะมีกรรไกรที่แบบว่าไว้สำหรับตัดอาหารโดยเฉพาะสัก1อันนะครับทุกคนนะก็เลยซื้อมาต่อไปนะฮะนี่ร้านนี้แบบว่าสติกเกอร์มาน่ารักมากมีความเป็นสติกเกอร์อันนี้เป็นร้านแบบว่าขายของน่ารักน่ารักนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือเป็นจานหลุมคือเราโดนป้าฝ้ายป้ายานะคะทุกคนป้าฝ้ายเนี่ยชอบอะไรแบบนี้มากชอบจานหลุมกินข้าวเป็นถาดเนี่ยคือแบบงงฉันงงแต่คือมันเป็นรสนิยมเพื่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยทางเราเห็นอันนี้มันน่ารักเราก็เลยแบบว่าแชร์ไปให้ป้าฝ้ายป้าฝ้ายน่าจะชอบอะไรเงี้ยป้าฝ้ายก็ชอบซึ่งทางเราเนี่ยก็ไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ก็ซื้อมาเหมือนกันไม่รู้ทําไมก็คือจะเป็นจานแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกนะเป็นจานหลุมที่มีทั้งหมด4หลุมจะมีที่วางแก้ว1อันนะฮะวางแก้ว1อันแล้วก็เป็นแบบว่าแบ่งชิ้นอันใหญ่1อันแล้วก็มีอันเล็ก2อันหรือตรงนี้เนี่ยไม่ใส่แก้วก็ได้หรือจะใส่เป็นซุปก็ได้นะทุกคนเหมือนแบบเป็นถ้วยซุปอะไรอย่างนี้เลิศนะ
เฮ้ยเลิศนะเนี่ยเออเดี๋ยวตอนนี้ต้องถ่ายให้ป้าฝ้ายดูแล้วนะอันนี้ต้องถ่ายให้ป้าฝ้ายดูป้าฝ้ายน่าจะชอบสำหรับต่อไปนะฮะอยู่ในซองนี้นะครับซองนี้เนี่ยมาจากร้านที่เราสั่งบ่อยมากเป็นร้านที่แบบว่าเราสั่งกางเกงเราสั่งเสื้อผ้าเขามาบ่อยมากนะคะทุกคนอันนี้ที่เราสั่งมาเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อแบบโปโลนะโปโลสีดำ189 บาทมั้งทุกคนเออเป็นผ้าแบบบางมากเป็นผ้าแบบใส่ได้กับที่ไทยเออคือแบบใส่ที่ประเทศไทยแล้วไม่แจ๊เปียกเพราะว่าผ้ามันซับแจ๊ผ้ามันซับแจ๊ถ้าคนใส่เสื้อโปโลจะรู้ว่าเสื้อโปโลมันค่อนข้างจะหนาค่อนข้างจะแบบว่าเออนั่นแหละนะทุกคนนี่ก็จะเป็นเสื้อโปโลแบบนี้เป็นเสื้อโปโลที่แบบว่าอย่างนี้นะฮะทุกคนมีความโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะรู้สึกตัวใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเดี๋ยวไว้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูเดี๋ยวแกะอีกตัวนึงก่อนเพราะว่ามีอีกตัวนึงนะฮะอันนี้เอาไว้ใส่ไปทำงานนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเสื้อที่มันมีความแบบว่าใส่ทำงานได้อะมันก็เรียบร้อยระดับนึงนะมันแบบว่าอยู่กลางๆอะเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นร้านที่เราแบบว่าไปซื้อหน้าร้านเขาแล้วเรารู้สึกติดใจเราก็เลยสั่งเขามาด้วยนะฮะทุกคนเขามีใน Shopee ด้วยนะนั่นก็คือร้าน You Are The นั่นเองนะ You Are The ใครที่ไม่สะดวกไปหน้าร้านก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะราคาเดียวกับหน้าร้านเลยนะฮะทุกคนไม่มีการบวกเพิ่มหรืออย่างใดนะฮะอันนี้ก็เป็นเสื้อโปโลเช่นเดียวกันแต่เป็นเสื้อโปโลที่มีความแบบซานุกกว่านะฮะอันนี้แล้วผ้าก็ไม่ได้หนาด้วยนะผ้าแบบบางๆไม่ใช่มันไม่เชิงว่าบางนะทุกคนแต่ว่าผ้ามันแบบใส่สบายทุกคนแล้วก็เป็นสีที่เรารู้สึกว่าเป็นสีที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีนะนั่นก็คือชมพูกับฟ้านะทุกคนเดี๋ยวขอลองใส่เดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ก่อนสีดำนี่เป็นเสื้อโปโลแบบนี้นะนี่แล้วก็ติดแค่หนึ่งเดี๋ยวติด2 อันก็ได้เฮ้ยดูเรียบร้อยอ่ะดูแบบว่าสวัสดีครับสนใจธุรกรรมด้านใดครับดูเรียบร้อยแล้วก็เสื้อสีดำเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่กางเกงสีน้ำตาลก็ได้หรือสีน้ำเงินก็ได้หรือกางเกงยีนก็ได้คือมันก็สามารถแมทกันได้นะฮะทุกคนน่ารักดีอ่ะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าฉันเป็นมนุษย์คอสั้นนะทุกคนพอใส่อันนี้แล้วมันก็เหมือนแบบฉันไม่มีคอไปเลยทุกคนเออก็อาจจะต้องแบบแบะตรงนี้ออกนิดนึงให้แบบว่ามีคอนิดนึงสำหรับตัวฉันนั่นเองนะฮะแต่ถือว่าน่ารักนะใส่กับกางเกงเอวสูงหรือใส่เสื้อในกางเกงก็ดูน่ารักดีหรือว่าไม่ต้องใส่ในกางเกงก็ได้อันนี้ก็คือแบบว่าใส่สบายๆแมทได้หลายๆลุคนั่นเองนะครับอันนี้ก็แบบว่าน่ารักดีคือแบบว่าคือมันไม่ได้แบบว่าเรียบร้อยเกินไปอ่ะเราคิดว่ามันใส่ได้สนุกอ่ะในขณะที่มันก็ยังมีความเรียบร้อยอยู่นะทุกคนแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเสื้อมันตัวใหญ่สำหรับฉันนี่ก็คือสิ่งของทั้งหมดที่เราได้มาในเดือนนี้นะฮะเดือนพฤษภาคมนะครับใช่ไหมใช่พฤษภาคมไหมใช่แหละก็เป็นการสั่งของแบบเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเปื่อยอยากได้อะไรก็สั่งนะทุกคนแล้วก็มีเสื้อผ้าแซมๆเข้ามานะครับใครเห็นอันไหนน่าสนใจก็สามารถไปกดตามกันได้นะเดี๋ยวเราแนบลิงก์ไว้ให้ที่ description นะครับกับคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็สามารถไปดูได้สำหรับเสื้อผ้าเนี่ยใครอยากรู้ว่าการใส่เสื้อผ้าเป็นยังไงแต่งตัวออกมาเป็นยังไงแมกกายังไงหรืออะไรยังไงใส่กับฉันแล้วฉันไปถ่ายรูปแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็สามารถไปติดตามได้ใน IG ฉันนะเดี๋ยวฉันไปถ่ายรูปแล้วฉันเดี๋ยวลงไว้ให้นั่นเองนะครับก็น่ารักดีแล้วจะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย